สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนกพิราบต่อจากคราวที่แล้วครับมาดูพฤติกรรมของนกพิราบก่อนการผสมพันธุ์นกพิราบที่จับคู่ผัวตัวเมียแล้วก็มักจะไม่เปลี่ยนคู่ก่อนการผสมพันธุ์ตัวผู้ก็จะอ้าปากคายอาหารออกมาตัวเมียก็จะใช้จงอยปากล้วงเอาอาหารจากในปากตัวผู้อาจจะกดปากลงทำแบบนี้หลายๆครั้งแล้วตัวผู้ก็จะขึ้นคล่อมตัวเมียบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆที่จะให้ตัวเมียขึ้นคล่อมบ้างในคลิปตอนท้ายผมก็จะนำมาให้ดูครับผู้นี้ก็ยังดูไม่ชัดดูเหมือนจะเป็นเพศเดียวกันซะมากกว่าคล้ายๆกับการผสมพันธุ์หลอกๆคู่นี้จะชัดกว่าครับตัวผู้โหนกใหญ่มองเห็นชัดเจนตัวเมียจะมีเสียงต่างคู่ที่3ครับปกติแล้วตัวผู้ก็จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียเมื่อยืนตัวก็จะตั้งตรงกว่าส่วนตัวเมียลำตัวก็ค่อนข้างจะอยู่ในแนวระนาบมากกว่าถ้ากดปากขึ้นลงก็แสดงว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียที่อยู่ด้วยกันแต่ถ้าตัวเมียหมอบลงก็แสดงว่าเป็นการยินยอมถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่คู่ผัวเมียกันตัวเมียก็จะบินหนีครับThank you.
อีกคู่หนึ่งตัวผู้ขึ้นคล่อมตัวเมียแล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเมียขึ้นคล่อมบ้างก็แปลกเหมือนกันส่วนคู่นี้ตัวเมียขัดขืนไม่ยินยอมอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ตกลงเป็นคู่กันก็มีตัวเมียอีกตัวหนึ่งบินเข้ามาขอแถมตอนท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีแต่ตัวผู้เท่านั้นที่หมุนตัวเมื่อเข้าไปหาตัวเมียผมก็ได้นำภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ